ไม่เคยเล่นละครมาก่อนเรารู้สึกเราเป็นสายซีรีส์เรารู้สึกแบบได้ประสบการณ์มาเยอะมากในสร้างแบบละครปกติเราก็แบบทำไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกมันเป็นแบบชีวิตจริงจริงของแบบคนในประเทศไทยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ชอนว่าทุกตัวละครเนี่ยเราสร้างแต่ในชีวิตจริง